ที่2ของเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้ยังคึกคักกันหลายจุดทั่วประเทศในเมืองกรุงของเราก็คึกคักครับค่ะดูบรรยากาศกันที่ถนนข้าวสารก่อนนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็เปิดให้ประชาชนเล่นน้ำ2วันก็คือวันที่13และ14นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ปิดฉากลงแล้วค่ะเปิดให้เล่นตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง3ทุ่มนะคะคุณเนื้อแพรเกาะติดบรรยากาศอยู่ในพื้นที่แล้วติดตามค่ะเชิญครับสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานค่ะประชาชนต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างคับคั่งค่ะแม้ปีนี้สงกรานต์ที่ถนนข้าวสารจะจัดเพียง2วันแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวต่างชาติทั้งเอเชียและยุโรปค่ะส่วนภาพรวมตลอดทั้งวันพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารสถานการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมืออย่างดีและอยู่ในมาตรการที่ขอความร่วมมือทั้ง5ปอทั้งปลอดโป๊ปลอดประหยัดน้ำปลอดแป้งปลอดแอลกอฮอล์และปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับการระบายคนออกนอกพื้นที่ถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบตำรวจได้เตรียมแผนรองรับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารจึงมีคนเยอะมากกว่าปกติค่ะไปฟังเสียงกันค่ะเราจัดเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่สวนหน้าสวกสวนหน้าเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับในงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพิ่มกำลังเข้าไปปฏิบัติการตามแผนที่เราได้ออกไว้ซักซ้อมแผนนะครับตรงนี้รวมทั้งการที่จะขอความร่วมมือประชาชนในการที่จะเล่นน้ำนี่อย่างประหยัดแต่งกายสุภาพแล้วก็ไม่ดื่มสุราปืนก็ขอให้ใช้ปืนที่มีแรงดันน้อยแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ไม่ตึงแป้งด้วยพวกนี้นะครับส่วนนักท่องเที่ยวคนนี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์บอกว่าปีนี้ได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเป็นปีแรกรู้สึกประทับใจและสนุกมากหากมีโอกาสก็จะกลับมาอีกครั้งค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ Yes, my first time. How do you feel? I love it. Will you come back here again next year? Yes, I will come back every year. This is the best ever that you play any festival. Yes, it's the best day of the year, I think. Better than our New Year. So much fun. Everybody happy. Everybody smiling. ขณะที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทยกลุ่มนี้บอกว่ามาเล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเป็นปีที่2แล้วรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีมาตรการเข้มงวดโดยปีหน้าก็จะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะก็คนเยอะค่ะแล้วก็เพลงมันดีค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาแบบว่ามีแบบพันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตำรวจดูแลอยู่รอบๆอะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเล่นที่นี่ก็สนุกมากแบบว่าไม่ได้แบบว่าน่าเบื่ออย่างทุกคนคิดแบบว่าเข่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเล่นนะคะก็สนุกมากส่วนการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสารนะคะได้ปิดถนนโดยรอบเพื่อให้เล่นน้ำได้ทั้งถนนตะนาวศรีตั้งแต่แยกคอกวัวไปถึงวงเวียน13ห้างถนนบวรนิเวศถนนรามบุตรีและถนนจักรพงษ์ค่ะการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารแม้ว่าปีนี้จะจัดเพียง2วันค่ะแต่ก็มีมนต์เสน่ห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเล่นน้ำได้เหมือนทุกๆปีค่ะสำหรับปีนี้ก็ผ่านไปแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะครับ